กลุ่มต่อไปนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพส้มตามน้ำหนักด้วยการวิเคราะห์ภาพนะครับเชิญแชร์สไลด์ได้เลยสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับครับเชิญครับอันนี้เห็นสไลด์แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับ12นาทีสำหรับนำเสนอนะครับต่อคำถามอีก3นาทีครับเชิญครับครับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนายณัฐายุมนต์ทาทิพย์ครับผมนายวงวัฒน์คงปัวครับผมเป็นนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอโครงงานวิศวกรรมเรื่องการพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพส้มตามน้ำหนักด้วยการวิเคราะห์ภาพนะครับผมโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือรองศาสตราจารย์ดร.อนุพันธ์เทิดวงศ์วรกุลแล้วก็อาจารย์ดร.ชยจันทราครับส้มนะผมเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตลอดปีนะผมโดยการซื้อขายของส้มในไทยในปัจจุบันนะผมเราจะคิดจากน้ำหนักนะผมในการกำหนดราคาแต่ว่าการคัดในปัจจุบันนะผมเราจะใช้การคัดจากเชิงผลนะผมซึ่งการคัดจากเชิงผลเนี่ยเราจะดูจากเส้นผ่าศูนย์กลางของส้มนะผมแล้วก็มีโอกาสทำให้ส้มเกิดความช้ำความเสียหายได้ง่ายนะผมอีกทั้งการคัดจากเชิงผลนะผมมีโอกาสคัดผิดพลาดเนื่องจากส้มทุกผลนะผมไม่ได้เป็นทรงผมนะผมอาจจะทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากันทั้งผลนะผมทำให้คัดผิดขนาดคัดผิดเกรดนะผมเราเลยคำนึงถึงการใช้น้ำหนักในการคัดนะครับผมเพราะมันเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ต่างประเทศใช้กันส่วนนี้ครับคือตารางแสดงเกณฑ์คุณภาพของส้มนะครับโดยเรานำมาจากเว็บสายทองนะครับผมเป็นเว็บไซต์ขายส้มของในไทยนะครับซึ่งส้มที่เราเลือกใช้นะครับคือส้มสายน้ำผึ้งนะครับโดยในเว็บนี้จะมีอยู่3เกรดคือเกรด5นะครับอยู่ในช่วงน้ำหนัก101ถึง125กรัมช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง 60.1 ถึง65มิลลิเมตรนะครับเกรด4 91ถึง100กรัมช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง 55.1 ถึง60มิลลิเมตรครับแล้วก็เกรด3 77ถึง90กรัมช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง 52.1 ถึง95มิลลิเมตรครับส่วนนี้ครับเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับผมซึ่งเป็นงานวิจัยจากประเทศอิหร่านนะครับผมโดยกราฟทางด้านซ้ายนะผมจะแสดงถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของส้มแล้วก็มวลของส้มนะครับแล้วก็ทางขวามือคือความสัมพันธ์ของพื้นที่หน้าตักของส้มกับมวลของส้มนะครับผมซึ่งเราจะใช้งานวิจัยนี้นะครับมาเป็นการอ้างอิงนะครับผมในการนำขนาดทางกายภาพของส้มนะครับผมมาคำนวณหาน้ำหนักของส้มนะครับวัตถุประสงค์นะครับผมคือเพื่อพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์นะครับผมน้ำหนักจากการถ่ายภาพส้มที่สัมพันธ์กับน้ำหนักส้มนะครับโดยเราจะประยุกต์ใช้ Library สำเร็จรูปนะครับที่ชื่อว่า OpenCV นะครับมาใช้ในเครื่องคัดขนาดนะครับผมแล้วก็เราจะสามารถนำความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ไปต่อยอดในธุรกิจสตาร์ทอัพในอนาคตนะครับซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะหมายถึงการที่แบบเราสร้างเครื่องขึ้นมาแล้วก็ให้เกษตรกรนะครับผมมาเช่าเครื่องของเราแล้วก็คัดขนาดส้มของเขาแล้วว่าเราจะสร้างเครื่องขึ้นมาเพื่อขายให้เกษตรกรนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นวิธีดำเนินโครงงานวิจัยนะครับโดยขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะทำการออกแบบเครื่องคัดส้มนะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยจะเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่องคัดแล้วก็ขั้นตอนที่3จะเป็นการสร้างสมการการคัดแยกส่วนขั้นตอนที่4เนี่ยจะเป็นการทดสอบสมการนะครับผมการออกแบบเครื่องคัดนะครับเราจะใช้ตัว Raspberry Pi เนี่ยเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเลยโดยเราจะติดกล้องทั้งหมด2ตัวก็คือด้านข้างนะครับผมของสายพานแล้วก็ด้านบนของสายพานนะครับโดยสายพานเนี่ยจะลำเลียงส้มไปเรื่อยๆเพื่อให้กล้องถ่ายภาพนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะให้ Raspberry Pi เนี่ยคำนวณเพื่อไปสั่งงานสโวมอเตอร์ให้ไปคัดแยกส้มต่อไปนะครับให้ถูกเกรดครับผมส่วนตัวไอหัวคัดแยกส้มเนี่ยผมจะใช้ 3D Printer ในการขึ้นรูปนะครับโดยที่เราเลือกใช้ 3D Printer แล้ววัสดุเป็นพลาสติก ABS ก็เพราะว่ามีน้ำหนักเบาแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับผมแล้วยังทนความร้อนได้ดีด้วยนะครับผมซึ่งในวิดีโอด้านซ้ายเนี่ยเป็นขั้นตอนการพิมพ์หัวคัดแยกนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นรูปที่พิมพ์เสร็จแล้วนะครับสำหรับหัวคัดแยกส่วนตัวเครื่องนะครับเราจะทำจากตัวอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับผมเสาสองเสาที่เห็นอยู่ด้านบนเนี่ยจะเป็นที่แขวนไฟสำหรับเพิ่มความสว่างให้กับตัวกล้องนะครับส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นสายพานไว้สำหรับลำเลียงส้มนะครับผมด้านล่างลงมาอีกก็จะเป็นสโวมอเตอร์ติดกับตัวหัวคัดแยกนะครับผมส่วนฉากที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเพื่อเป็นแบ็กกราวด์ให้กับกล้องนะครับเพื่อถ่ายภาพส้มได้อย่างชัดเจนนะครับผมตัวโปรแกรมเนี่ยเราใช้ภาษา Python ในการเขียนตัวบน Raspberry Pi แล้วก็มี Library ที่ชื่อว่า OpenCV อีกตัวนะครับสำหรับในการเขียนคอนเซปต์นะครับของการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะทำการดึงภาพจากกล้องตัว Raspberry Pi เนี่ยมาเปิดในโปรแกรม Python แบบ Real Time ได้นะครับหลังจากนั้นเราทำการเป็นแปลงเป็นภาพขาวดำหรือว่าตัว Binary Picture เนี่ยเสร็จแล้วเราจะทำการคอนโทรลภาพเพื่อหาการตัดกันของสีพื้นหลังมากที่สุดเพื่อนำมาคำนวณขนาดนะครับผมด้านรูปด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นส้มที่ถ่ายจากด้าน Top View ของตัวเครื่องนะครับส
วนรูปด้านขวาเนี่ยจะเป็นรูปภาพที่ทำการคอนทัวร์เพื่อมาหาขนาดนะครับผมและไลบรารีตัวที่สำคัญก็คือตัวอารูโปนะครับผมตัวนี้จะเป็น QR code สำหรับคาลิเบตระยะระหว่างกล้องกับส้มนะครับผมคือถ้าสมมติเราตั้งกล้องใกล้ส้มส้มก็จะมีขนาดใหญ่เกินเป็นความเป็นจริงนะครับผมถ้าสมมติตั้งไกลส้มก็จะมีขนาดเล็กกว่าความเป็นจริงนะครับผมตัวนี้จะเป็น QR code ที่เรารู้ขนาดแน่ชัดแล้วเรานำมาเปรียบเทียบกับขนาดส้มนะครับผมเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุดครับและเรายังมีระบบ IoT สำหรับแจ้งเตือนบน Google Sheet อีกนะครับผมโดยระบบเนี้ยจะแจ้งเตือนมีจำนวนลูกที่คัดเรียบร้อยแล้วน้ำหนักส้มแต่ละลูกแล้วก็เกรดของส้มแต่ละลูกนะครับที่คัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดดูผ่านGoogle Sheet ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต iPad อะไรก็ตามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมคร่าวๆนะครับที่เขียนด้วยภาษา Python ครับต่อไปนะครับคือขั้นตอนการสร้างสมการจากการคำนวณน้ำหนักจากขนาดทางกายภาพนะครับผมโดยเราจะต้องซื้อส้มแล้วพันสายน้ำผึ้งนะครับจาก Tesco Lotus นะครับจำนวน100ผลโดยเราเนี่ยจะเลือกส้มที่มีรูปทรงดีไม่มีตำหนิแล้วก็มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับผมจากนั้นเราจะเขียนเบอร์ไว้ที่ส้มทุกผลนะครับผมแล้วก็มาคลักกันไว้เตรียมขึ้นสายพานลำเลียงนะครับแล้วเราจะมีเป็นแบ่งเป็นส้ม50ผลแรกนะครับคือส้มในการสร้างสมการนะครับผมโดยเรามีกล้อง2ตัวนะครับผมที่จะบันทึกค่าโดยกล้องตัวที่1นะครับผมจะบันทึกภาพด้านบนของส้มนะครับผมโดยเราจะมีบันทึกค่า L ค่า A และ W นะครับผม L นี่คือค่าความยาวของส้ม W คือค่าความกว้างนะครับส่วน A เนี่ยคือค่าพื้นที่หน้าตัดของส้มนะครับโดยเราจะวัดจากพิกเซลนะครับหลังจากที่เราคอนทัวร์ค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยกล้องตัวที่1นะครับจะบันทึกค่า L1 A1 แล้วก็ W1 นะครับส่วนกล้องที่2เนี่ยบันทึกภาพด้านข้างก็จะบันทึกค่า L2 A2 แล้วก็ W2 นะครับผมหลังจากที่เราบันทึก6ตัวนี้แล้วก็จะไปบันทึกน้ำหนักนะครับส้มแต่ละผลนะครับอันนี้คือการทำงานของกล้องตัวที่1และตัวที่2นะครับผมกล้องที่1ก็คือด้านบนและกล้องที่2คือด้านข้างส้มนะครับครับต่อไปนะผมคือเมื่อเราได้ค่าทั้ง7ตัวมาแล้วนะครับเราก็จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็สร้างสมการคำนวณน้ำหนักนะครับด้วยวิธีการ stepwise multiple linear regression นะครับผมแล้วก็พอเราได้สมการแล้วเราจะนำค่าสับเซตการตรวจถอยนะครับผมไปเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคำนวณน้ำหนักส้มจากค่าทางกายภาพได้นะครับแล้วก็เมื่อเราได้สมการแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องมาทดสอบสมการโดยใช้ส้มอีก50ผลนะผมมาป้อนบนสายพานนะครับแล้วก็เราจะต้องบันทึกค่าบันทึกเกรดที่ได้จากสมการนะครับผมแล้วก็เราจะนำไปชั่งน้ำหนักจริงเพื่อได้เกรดจริงออกมานะครับเมื่อเราได้เกรดจริงแล้วเราจะสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่เราคัดถูกต้องได้นะครับผมจากทางตารางด้านขวาได้นะครับผมซึ่งคอลัมน์1นี่คือน้ำหนักจริงนะครับคอลัมน์2คือน้ำหนักจากสมการนะครับเกรดจริงนี่คือเกรดที่คิดจากน้ำหนักจริงแล้วก็เกรดประเมินคือเกรดที่ได้จากสมการส่วนความถูกต้องนี่คือถ้าเกรดตรงกันจะเป็น1แล้วก็ค่าเกรดไม่ตรงกันจะเป็น0นะครับส่วนนี้คือวิดีโอแสดงนะครับผมเมื่อเราคำนวณได้เบอร์ส้มมาแล้วครับหัวเซอร์โวก็จะบังคับหัวคัดแยกนะครับผมให้หันไปทางที่เป็นเกรดของส้มลูกนั้นนะครับผมและนี่คือค่าตารางนะผมเป็นค่าขนาดทางกายภาพแล้วก็น้ำหนักของส้มนะครับซึ่งตารางที่2นะครับจะแสดงถึงส้ม50ผลแรกหรือว่าส้มที่ใช้ในการสร้างสมการคำนวณนะครับผมส่วนตารางที่3นี่คือส้ม50ผลหลังหรือส้มที่มาใช้ทดสอบเครื่องคัดคุณภาพส้มนะครับผมเมื่อเราได้จัดการส้ม50ผลแรกใช่ไหมครับเราก็จะได้สมการนะครับที่จะได้มาจาก stepwise multiple linear regression นะครับผมซึ่งนี่คือสมการดังกล่าวนะครับเราจะเห็นว่าในสมการนะครับผมจะมีตัวแปรเหลือแค่2ตัวคือ a 1และ a 2นะครับผมจะเป็นสมการนี่คือเมื่อเราทำการ stepwise multiple linear regression เรียบร้อยแล้วจะได้สมการที่จำเป็นต่อการคำนวณน้ำหนักของส้มนะครับผมส่วนกราฟทางด้านขวานะครับผมคือกราฟแสดงความสัมพันธ์ของน้ำหนักจริงแล้วก็น้ำหนักที่เราคำนวณจากสมการนะครับผมของ50ผลแรกนะครับผมแล้วเมื่อเราได้สมการแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปจัดการกับส้ม50ผลหลังคือไปทดสอบสมการนะครับผมซึ่งเราได้เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องมาที่ 89.6% นะครับซึ่งเป็นส้มเกรด5 26ผลนะครับผมคัดถูก23ผลส้มเกรด43ผลนะครับคัดถูก11ผลและส้มเกรด3 9ผลนะคัดถูกทั้งหมดเลยนะครับโดยระหว่างการทดลองนะครับผมเราเกิดข้อพิพาทคือมีส้ม2ผลนะครับของ50ผลหลังครับเกิดความเสียหายนะครับไม่สามารถนำมาคัดได้นะครับผมเราเลยเหลือส้มแค่48ผลนะครับสรุปผลการทดลองนะครับเครื่องคัดส้มของเราเนี่ยสามารถคัดด้วยอัตรา600ผลต่อชั่วโมงหรือว่า6วินาทีต่อผลนะครับแถมยังมีระบบ IoT ที่บันทึกจำนวนผลส้มที่คัดขนาดเรียบร้อยแล้วผ่าน Google Sheet นะครับซึ่งตัวนี้เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่นะครับไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเช่าเครื่องหรือการขายเครื่องนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเนี่ย 89.6% เนี่ยยังสามารถเพิ่มได้อีก
โดยการเพิ่มความละเอียดของสมการไม่ว่าการเพิ่มจุดทศนิยมหรือว่าสร้างสมการใหม่ขึ้นมาหรือว่าอาจจะนำตัว machine learning เข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็โทเค็นเนี่ยยังมีราคาถูกนะครับผมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลไม้ชนิดอื่นได้เพียงแค่สร้างสมการใหม่ขึ้นมานะครับผมพวกผมขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับเชิญท่านคณะกรรมการสอบถามได้เลยนะครับผมวิพุผมจากราชมงคลธัญบุรีนะครับวิพุฒอยากสอบถามนักศึกษานะครับผมที่คุณเลือกใช้เห็นมี6 input อ่ะเนาะที่จะไป estimate ตัว weight อ่ะครับทำไมคุณถึงเลือก6ตัวนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้บางตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้มีการศึกษาไหมครับว่าตัวไหนมันมี correlation กันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจาก6ตัวนะผมคือจะมีความกว้างความยาวแล้วก็พื้นที่หน้าตัดใช่ไหมครับผมกล้องตัวที่1และกล้องตัวที่2ใช่ไหมครับคือจากงานวิจัยจากที่ของอิหร่านนะผมที่ผมได้นำเสนอไปนะครับคือเขาจะสามารถนำค่าทางกายภาพนะออกมาคิดเป็นน้ำหนักได้เราก็เลยตอนแรกเราก็เลยบันทึกข้อมูลทั้ง6ตัวเลยครับแล้วก็เอาไปใช้ step wise multiple linear regression นะผมในการคัดค่าเหลือแค่ตัวแปรที่สำคัญคือ A1 กับ A2 ครับผม A1 กับ A2 นี้คืออะไรนะฮะคือพื้นที่หน้าเป็นพื้นที่หน้าตัดของที่คิดจากพิกเซลครับผมพิกเซลหลังจากที่เราคอนโทรลส้มเรียบร้อยแล้วอ๋อสรุปว่าจริงๆแล้วสุดท้ายคุณก็ใช้6ตัวเหลือแค่2ตัวใช่ไหมครับในการ estimate สุดท้ายเหลือแค่2ตัวครับครับผมแล้วถามอีกเรื่องนึงฮะมีเห็นคุณทำ segmentation ด้วยเนาะที่จับภาพสีเป็นภาพ binary อะครับช่วยอธิบายวิธีการที่คุณ segmentation หน่อยครับว่าใช้วิธีการอะไรอะใช้คำสั่งในตัวภาษา Python เลยครับคำสั่งเดียวแปลงเป็น gate scale ครับครับแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าในการใช้งานจริงเนาะส้มมันมาเป็นตับอย่างเงี้ยนะครับเราจะถ่ายภาพด้านข้างคุณว่าจะมีวิธีการยังไงครับถ้าจะปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าส้มคงไม่ได้มาทีละรูปนับมันจะช้าพวกผมคาดว่าคงต้องออกแบบตัวป้อนส้มมาบนสายพานใหม่ครับผมคือตอนนี้เรายังมีเวลาไม่มากพอในการสร้างเครื่องนะครับคือตอนนี้เรายังใช้มืออยู่แต่ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะสร้างแบบตัวที่ปล่อยส้มได้ให้ทีละลูกลงมาตามสายพานนะครับผมครับผมขอบคุณครับครับเชิญได้อีกหนึ่งคำถามครับจากราชบัณฑิตคุณพรนะคะขออนุญาตถามค่ะคือจากที่น้องบอกว่าจริงๆคือต้องการนำไปต่อยอดเพื่อเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคราวนี้อาจารย์อยากจะถามว่าเราได้มีการเปรียบเทียบความสามารถของเครื่องเรากับเครื่องอื่นที่เขามีอยู่แล้วไหมทางนี้ก็คือว่าเพื่อเราเนี่ยบอกว่าจะไปรับจ้างคัดคุณภาพคันเนี้ยเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายค่ะว่าถ้าเครื่องน้องมีความสามารถดีราคาไม่แพงถ้าเทียบกับเครื่องอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะได้ทำการบ้านในเรื่องนี้บ้างไหมคะอ๋อใช่ครับผมนี่ครับเครื่องของเรานะผมมีสิ่งที่ได้เปรียบนะครับคืออย่างแรกคือราคาครับผมราคาของเราไม่แพงครับคือเกษตรกรสามารถจับต้องได้ง่ายมากเลยครับเพราะว่าราคาถูกแล้วก็ความสามารถในการคัดนะครับผมเครื่องเราอาจจะคัดได้ปริมาณน้อยกว่าของเครื่องแบบเชิงกลที่มีทั่วไปนะครับแต่ว่าเราของเราเนี่ยจะทำให้ส้มช้ำน้อยนะครับผมเกิดความเสียหายได้น้อยนะเพราะว่าเราไม่ต้องให้ส้มมันกลิ้งไปบนสายบนเป็นลูกกลิ้งหรือว่าเป็นที่เป็นสายพานของเขาครับผมก็มาเป็นแค่อยู่บนสายพานแล้วก็เอากล้องมาจับวัดขนาดแล้วเราจะรู้เบอร์ได้เลยแล้วก็สามารถคัดแยกได้เลยครับขอเสริมเพิ่มเติมนิดนะครับแล้วก็ยังสามารถประยุกต์ไปกับตัวผลไม้ชนิดอื่นได้ด้วยครับผมขอต้องทำการเปลี่ยนสุเนศแนะนำหน่อยนะคะครับผมคือในฐานะอยู่ทางภาคเหนือนะคะก็ชื่นชมน้องๆ นะคะทีนี้อาจารย์สุเนศเนี่ยจะเพิ่มให้ว่าการคัดไอตัว image analysis หรือ image processing เนี่ยก็คือมันคัดทีละผลอยู่แล้วมันไม่สามารถคัดเป็นแบบกรุ๊ตหรือว่ามาเป็นแบบ 4-5 ผลเพราะมันต้องถ่ายภาพทีละผลแล้วก็ไปเทียบกับไลบรารีเนาะประเด็นที่หนึ่งที่น้องมาทำน่ะถูกแล้วนะคะอันนี้ที่เด็กทำมานี่คือถูกแล้วเพราะเครื่องที่เรามีนำเข้าจากออสเตรเลียที่นี่ก็คือถ่ายทีละผลเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่น่าจะคิดต่อ capacity 600ผลต่อชั่วโมงก็คือว่าน้อยมากนะคะอาจารย์ลองคิดดูนะคิดเป็นกิโลกรัม1ผลของน้องข้อมูลหนัก
80กรัมก็คือ 0.08 กิโลกรัมประมาณ50กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะคะคือน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องเชิงกลหรือว่าเครื่อง image ที่เรานำเข้าทีนี้ข้อแนะนำจากอาจารย์นะคะคืออาจจะแฟกชิปปักธงว่าเฮ้ยสำหรับส้มที่คุณภาพสูงขายเป็นแบบ in fleshขายสำหรับส่งออกหรืออะไรประมาณนี้ไม่ได้มาส้มกาเลวกาล่าที่เอาไปคั้นน้ำส้มอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้ฝากแนะนำนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับทีนี้ก็ได้เวลา15นาทีพอดีนะครับทีนี้เราจะมูฟไปที่มหาวิทยาลัยถัดไปนะครับ